าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างคุกขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างคุกนะก็คุกที่เอาไว้ขังคนนั่นแหละนะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมเนี่ยจะสร้างคุกยังไงนะครับโอเคก่อนอื่นเราต้องปิดฝนแล้วก็ปรับเป็นเวลากลางวันก่อนเพราะว่าเราไม่ชอบกลางคืนนะโอเคอะเราจะเปลี่ยนโลเคชั่นบ้างคือเราไปโลกเขาเรียกว่าอะไรอีกโลกนึงที่มันราบอ่ะมันราบเรียบอ่ะมันไม่มีอะไรเลยครับเป็นโลกที่แบบพื้นมันจะเรียบเสมอกันหมดเลยใช่ไหมโอเคเราเปลี่ยนโลเคชั่นมาเป็นหมู่บ้านของตัวเองบ้างนะฮะอยากก็สร้างกับเลยตรงไหนดีเอาคุกเหรอคุกผมเอาตรงกลางหมู่ไอ้โซนนี้ดีแม้แต่แถวเนี้ยก็น่าจะโอเคอยู่มั้งโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างคุกเลยแล้วกันเป็นคุกสไตล์คนกากนะก็เอาไว้ขังคนนั่นแหละมานี่เลยคุกผมเอาขังแบบประมาณสักอุ้ย10คนพอ10คนเต็มที่นะคุกแห่งนี้มา1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8โอเคก็สไตล์คนกากแล้วเนาะทุกอย่างก็ต้องเป็นดินใช่ไหม1 2 3ด้วยความที่มันเป็นคุกใช่ป่ะผมคิดว่าเอ้ยเอาปกติแล้วกัน1 2 3 4ประมาณนี้พออารมณ์เหมือนสร้างบ้านแต่ไม่ใช่บ้านครับมันเป็นคุกนั่นแหละเอาไว้ขังคนที่กระทำความผิดอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวรู้เลยฮะว่าคุกจะเป็นยังไงแป๊บนึงนะโอเคแน่นอนครับว่าถ้าเป็นคุกก็คงไม่สวยงามแค่เวลามันก็ต้องเน้นความที่แบบว่าความโหดอะไรเงี้ยความโหดนะครับโอเคประตูเอาเป็นกี่บานดีอะผมว่าประตูมันต้องมีแล้วกันเอ้ยมีเอานี่บานหนึ่งเอ้ยไม่ได้ดีสองบานแล้วกันนะครับประตูโอ้โหคุกประตูสองบานด้วยสุดจัดเลยในความเป็นจริงนะครับคุกจะต้องมีแค่บานเดียวเท่านั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเราก็ต้องทำปูใช่ป่ะปูข้างบนนี้แล้วกันแต่ว่าข้างในกดไม่ได้ครับโอเคครับเพดานก็เป็นดินครับสไตล์คนกากนะเอาไว้ขังคนนั่นแหละโอเคอันนี้คือกงเป็นคุกที่ไม่โหดมากอย่างน้อยเราก็ยังให้นักโทษเนี่ยได้มองเห็นโลกภายนอกไงอ่ะประมาณนี้นะฮะครับหนึ่งถ้าเป็นคุกใช่ป่ะแต่ความโหดของคุกอันเนี้ยก็คือว่าจะไม่มีห้องน้ำให้ครับไม่ภาพออกใช่ไหมถ้ามันไม่มีห้องน้ำเนี่ยและเวลามันปวดขี้หรือปวดเยี่ยวเนี่ยนั่นแหละครับก็ใส่กันตรงนั้นเลยนะฮะไม่ต้องห่วงถามว่าทำไมมันถึงมีโลกกงกว่าที่ให้เพื่อที่ระบายกลิ่นเว้ย นั่นแหละครับเอาไว้ระบายกลิ่นนั่นแหละเข้าใจไหม
เออคือแบบอุ๊ยเออว่าถ้านักโทษปวดที่วะเนี่ยนั่นแหละครับอัดกันในนี้เลยแล้วก็ระบายกลิ่นผ่านกงจบนะอันนี้คือคุกของคนกากเองนะครับผมนะโอเคก็จะไปว่าในคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคุกอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างคุกกันนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุกของผมเนี่ยจะไม่ใช่บล็อกเพชรนะเว้ยที่ผ่านมานะครับคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ผมสร้างขึ้นมาเองกับมือเนี่ยส่วนมากจะเป็นบล็อกเพชรนะครับแต่ว่าในวันนี้มันจะไม่ใช่บล็อกเพชรครับทำไมน่ะล่ะก็มันเป็นคุกไงนะฮะมันเป็นคุกมันก็ต้องเอาไว้แบบว่านั่นแหละครับเอาไว้ดัดสันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้แบบดัดนิสัยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านั่นแหละครับเอาไว้คือคนที่มันโดนขังคุกมันก็ต้องแบบว่าเข็ดอะไรเงี้ยเข็ดกับสิ่งที่เองทำลงไปอะไรเงี้ยครับที่ทำผิดไปอะไรเงี้ยเอาไว้เรียกว่าดัดนิสัยได้ไหมมันก็ได้อยู่นะบางคนอาจจะเป็นคนที่นิสัยชอบขโมยของคนอื่นอันนี้คือนิสัยนะครับนิสัยชอบขโมยหรืออะไรอย่างนี้ครับประมาณนั่นแหละเอาไว้แบบดัดนิสัยที่มันไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับมาวัสดุในการสร้างคุกของผมนั่นก็คือออฟซิเดียนนะฮะแน่นอนครับว่าออฟซิเดียนก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกที่ขุดยากมากครับขุดยากสุดละมั้งที่ขุดแล้วแตกนะก็คืออันนี้แหละที่ขุดยากสุดแต่ว่าเบดล็อกมันเป็นอมตะมันไม่สามารถทำร้ายได้นั่นเองนะฮะมาคุกของผมก็จะรองรับคนเยอะหน่อยละกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะลองรับนักโทษได้เยอะมากเลยทีเดียวประตูโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นวีดิตอ้าวเฮ้ยแม่สงสัยไอ้หมูตัวนี้มันอยากติดคุกโอ้โหไปนะเดือนดีละไปออกไปเลยนี่กะจะไม่ฆ่าเอ้าได้ดิไม่ต้องงั้นดิแหมมันกวนจริงเลยไอหมูตัวนี้ฮะออฟซิเดียนครับคุณผู้ชมออฟซิเดียนอ่ะโอเคประมาณนี้ใช่ไหมปั๊บกดผิดอีกไปอยู่ในช่องนี้เฉยประตูครับประตูเหล็กเหมือนเดิมนะมันเป็นคุกใช่ไหมประตูเหล็กผมจะไว้ด้านตรงนี้แล้วกันตรงนี้ไม่ผิดนี่ตรงนี้1 2 3ประมาณนี้พอครับคุกไม่ต้องสูงมากหรอกมันเอาไว้ขังคนใช่ไหมขังคนที่แบบว่ากระทำผิดอะไรอย่างงี้ฮะโอเคนี่คือประตูแล้วก็ปิดท้ายด้วยออฟซิเดียนออฟซิเดียนโอเคประมาณนี้ครับเข้ายังไงเหรอเอ้ยผมว่าของคนกากเนี่ยผมว่ามันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่มันอย่างนี้สมมติว่าติดคุกมาใช่ไหมติดคุกมาแล้วคนภายนอกมันกดปุ่มมันก็ออกมาได้แล้วดิเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำระบบอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องมีระบบอะไรทั้งนั้นอ่ะปล่อยไว้งี้ประตูอ่ะช่างมันเถอะโอเคเรามาดูภายในดีกว่าครับภายในก็นี่คือประตูใช่ไหมแน่นอนครับว่ามันก็ต้องเป็นลูกกรงนั่นแหละกรงผมจะให้เห็นไม่มากละกันอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยประมาณนี้ผมจะแบ่งอย่างนี้ละกันมันเห็นข้างนอกไหมมันก็เห็นแต่มันเห็นไม่ทั่วถึงครับมันก็เห็นได้แค่เนี่ยแหละแค่มุมเนี้ยมันเป็นการนำโทษอีกแบบนึงก็คือว่าไม่ให้เห็นโลกภายนอกก็คือเหมือนกับว่าตัวเองอยู่อีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยครับโลกที่มันมีแต่ความอะไรอะความเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองกระทำผิดไปอะไรอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าขังเขาไว้อยู่อีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยมานี้ครับไม่เห็นโลกภายนอกให้เห็นแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยแค่มุมเนี้ยเรานั่งมองมุมนี้ทุกวันผมว่ามันก็ดูเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อนะครับนั่นแหละโอเคนะครับแน่นอนครับว่า
คุกมันต้องมีห้องน้ำใช่ไหมผมจะทำห้องน้ำให้ละกันเพราะว่านั่นแหละครับแค่โหไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยถ้าเกิดใครกินข้าวอยู่ก็กดหยุดก่อนก็ได้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือแป๊บนึงหาห้องน้ำก่อนอุปกรณ์ห้องน้ำใช่ไหมมันจะมีส้วมมีถังถังขยะต้องมีหรอกมีส้วมก็พอละเอาเป็นประมาณสักมุมนี้แล้วกันเอ้ยมุมนี้ได้ไหมเอ้ยได้อยู่นี่มุมนี้ใครอยากเข้าห้องน้ำนี่ตรงนี้เลยใช่ป่ะซึ่งผมว่ามันจะดูชิลไปนะผมว่าเอานี่ประมาณตรงไหนดีอะตรงไอ้มุมเนี้ยผมจะไม่ให้เห็นแล้วกันโอเคแล้วก็ปิดไม่ให้เห็นประมาณนี้ครับโอเคสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะใครที่กินข้าวอยู่ก็กดจุดคลิปได้เลยก็คือสมมติว่าคุกเนี้ยมีคนอยู่สัก10คนอย่างเงี้ยพูดถึงการเข้าห้องน้ำนะถ้าเกิดว่าแบบมันต้องต่อแถวกันเข้าซ่วมเข้าใจป่ะสมมติว่าปวดขี้พร้อมกัน10คนอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าซ่วมระเบิดซ่วมระเบิดเลยโอ้โหแค่นึกภาพก็แบบอีแล้วใช่ไหมครับแค่นึกภาพก็แบบอีแล้วอะอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ที่ผมจะพูดนะฮะโอเคคุกก็จะไม่เหมือนคุกคนกากนะคนกากมันไม่มีห้องน้ำให้ครับอันนี้โหดกว่าอีกเยอะเลยถือว่าปวดอะไรพร้อมกันก็ได้ครับแต่มันแก้ไขปัญหาโดยการทำกรงอย่างนี้ให้ระบายอากาศนะครับโอเคก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับคุกของคนเทพคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างคุกให้ดูกันโอ้โหผมบอกเลยว่าเข้าทางผมมากเลยครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าวัสดุที่ผมจะสร้างเนี่ยก็คือเบดร็อกนั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าเบดร็อกเนี่ยเป็นบล็อกที่อมตะครับไม่มีอะไรทำอะไรมันได้เลยใช่ไหมนอกจากเกมหมดหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยฮะคุกของผมเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นคุกที่โหดมากๆเลยก็คือเป็นคุกที่ไม่สามารถแหกได้นั่นเองเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นไงผมขออนุญาตใช้ขวานแล้วกันขวานไม้นี่แหละโอเคอุ้ยไอ้ตรงนี้มันมีคนสร้างไปแล้วเลยดิเอาบริเวณไหนดีเอาที่แบบมันเรียบๆหน่อยพื้นไม่ค่อยเรียบเลยครับมันเป็นต่างระดับเอาข้างบ้านผมแล้วกันจบๆไปเลยมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคประมาณนี้เอ้ย1 2 3 4ทับวอ7หรือว่าเบดร็อกก็ได้ครับแน่นอนครับว่าพื้นก็ต้องเป็นเบดร็อกเพราะว่ากันไอ้พวกที่แบบว่าขุดใต้ดินไงขุดจากพื้นไปทะลุอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่มันจะขุดยังไงใช่ปัญหามันก็ตัวเปล่าแล้วก็กันเอาไว้ก่อนไงเผื่อมาใช้มือขุดอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวรู้แล้วว่าคุกเนี้ยมันโหดยังไงใช่ไหมโอเคมาโหดมากอุ้ยเรียกได้ว่าฆ่าให้ตายยังดีกว่าเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นไงโอเคเอ้ยอย่าเพิ่งยังเราจะทำประตูก่อนครับประตูก็จะเป็นประตูเหล็กนั่นแหละแต่ก็แค่บานเดียวนะนี่เอาโซนเอาประมาณตรงนี้แล้วกันประตูเหล็กตรงนี้แล้วก็ที่ผมไอ้นี่ไว้ผมจะทับวอลาวาครับหนียังไงอ่ะก็คุณจะหนีใช่ไหมคุณก็หนีไม่ได้ครับใช่ป่ะเพราะขาคุณเนี่ยจะจมลงไปในลาวาแน่นอนเอ้ยแต่ตรงนี้ต้องกันเอาไว้ก่อนเพิ่งนะนี่เดี๋ยวมันจะไอ้นี่ได้ครับทับวอล7หรือว่าเบดล็อกพื้นก็ต้องทำเป็นเบดล็อกครับกันไว้ก่อนเผื่อมันเอาอะไรแบบว่ายาวๆแย่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้ลาวาเนี่ยมันไหลลงไปใต้ดินครับมันจะได้หนีได้อะไรเงี้ยกันไว้ก่อนทับวอล7เหมือนกันครับ
ทีนี้ก็ไม่มีใครสามารถหนีได้แล้วถ้ามันไม่มีอุปกรณ์มันก็คงจะมือจุ่มใช่ไหมเรียบร้อยครับแตกโอเคทับเซต7เหมือนเดิมครับเพดานก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะฮะโอเคประตูผมว่าเอาออกดีไหมผมคิดว่ากลัวว่ามันจะพังประตูไงอะคุกของผมมันจะโหดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นครับการที่เฮ้ยถ้าท่านนึกสภาพความเป็นจริงเหรอถ้าเราทำดูข้างบนมันก็ต่อตัวหนีได้ดิประตูแหละดีแล้วเออโอเคครับประมาณนี้มันจะหนียังไงอ่ะถ้าหนีก็โดนลาวารอบๆอ่ะผมเพิ่มความฮาร์ดคอร์เข้าไปเลยประมาณนี้ครับวอลลาวาแล้วก็ทับวอล7เหมือนเดิมประมาณนี้ครับคนที่เป็นนักโทษเนี่ยก็ต้องมากองรวมกันตรงนี้ครับนี่ตรงกลางนี้เลยมันไม่สามารถที่จะวิ่งมาตรงนี้ได้เพราะว่ามันอาจจะสะดุดใช่ป่ะล่ะมันติดตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้มันก็ตกลาวาตายครับเรียกได้ว่าเป็นคุกที่โหดมากๆนะแล้วคุกผมเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากรงหรือว่ากระจกครับก็คือจะไม่เห็นโลกภายนอกเลยก็คือต้องอยู่นี่แหละนะครับต้องอยู่ให้ได้นะประมาณนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคุกของแฮกเกอร์ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยโอเคสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างคุกให้ดูกันผมบอกเลยว่าคุกของผมเนี่ยโหดที่สุดใน3โลกแล้วนะถามว่าทำไมเนี่ยเหรอคุกของผมนะครับคอนเซปต์จะประมาณว่าจะเป็นคุกที่แคบนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยจะต่ำมากต่ำจนที่ไม่สามารถนั่งได้เดียวก็คือต้องนอนครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะแคบมากใช่ไหมเดี๋ยวผมหาที่ก่อนเอาสักหลังตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เรียบอยู่ครับมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10ประมาณนี้1ไม่สามารถนั่งได้ใช่ไหมเอ้ยผมถ้าไม่นั่งได้โอ้มันจะเตี้ยมากเลยนะเตี้ยแบบเตี้ยจัดอะมันจะเตี้ยจัดจัดเลยครับจริงๆโอเคเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนเตี้ยจัดจัดใช่ไหมก็มันความสูงมันจะประมาณนี้เว้ยมันจะประมาณแค่เนี้ยอย่างที่บอกเอ้ยผมว่าไอ้นี่แล้วกันผมให้สูงสุดเลยแค่นี้แล้วแป๊บนึงนะโอเคผมหาอะไรที่มันเป็นหนามหรือเป็นลวดเก็บแหลมก่อนโอเคไปเอ้าไปทุบเฉยฮัลโหลโอ้มันวางต่อกันไม่ได้ด้วยดิแป๊บนึงนะอันนี้คืออะไรแบร์แท็บเหรอไม่เอาอันนี้โอเคอะไรที่มันเป็นลวดบ้างวะเนี่ยโอเคลวดนี้ก็ได้อ่ะลวดแบบนี้ก็ได้อ่ะโอเคโอ้โหปั๊บโอ้มันวางอย่างงี้ไม่ได้หรอสปายมีอะไรที่มันเป็นอย่างงี้ไหมโอเคเลสโตนเหรอเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนโอเคเอามันวางอยู่นะเอาช่างมันโอเคนะครับคุกผมก็จะเป็นประมาณว่ารอบห้องเนี่ยมันจะมีลวดมันจะมีลวดอย่างงี้เอ้ยไม่ลวดทุยเรียกว่าหนามละกันเรียกว่าหนามใช่มั้ยอย่างคอนเซ็ปต์ที่ผมได้อธิบายไปว่าเอ้ยไปๆๆขออีกชั้นนึงมันรู้จะวางได้เปล่ามันวางติดกันไม่ได้นะเนี่ยทำไงดีมีอะไรที่เป็นอะไรอย่างนี้ไหม
น่าจะไม่มีนะมั้งผมจะสมมติอ่ะสมมติเลยสมมติว่าอันนี้เป็นหนามสมมติว่านี่เป็นหนาม2อันเลยอันนี้คือสมมตินะครับจริงๆไม่ใช่หนามเป็นกงก็ให้จินตนาการว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นหนามหมดเลยที่มันยื่นออกมานะฮะแล้วข้างไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะปิดหมดเลยครับประมาณนี้นี่ครับทรงมันก็จะประมาณนี้แน่นอนว่านักโทษเนี่ยจะไม่สามารถนอนได้อย่างสบายครับเพราะมันจะไปโดนหนามไงถ้ามันโดนหนามจิ้มมันก็สะดุ้งตื่นไงมันเป็นเหมือนการทรมานในตัวครับประมาณนี้นะฮะเป็นการทรมานในตัวใช่ป่ะคือถ้าต่ำกว่านี้ก็คือไม่สามารถนั่งได้อันนี้อนุโลมให้มันนั่งได้แล้วกันแต่ยืนไม่ได้ถ้ายืนก็ติดหัวนั่นแหละก็คือเตี้ยมากแล้วก็หายใจลำบากนะฮะโอเคแต่ก็จะใจดีหน่อยก็ตรงที่ว่าข้างบนเนี่ยผมจะทำเป็นนี่เอาไว้อย่างนี้เอาไว้แบบให้นักโทษโยนไอ้นักโทษลงไปอะไรเงี้ยโอเคจะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคุกของพระเจ้าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคุกของใครโหดกว่ากันก็คอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ